ายเจ็บแล้วค่ะถามว่าหมดไหมยังวิ่งวิ่งอยู่นิดหนึ่งคุณลุงโอ้คงดีขึ้นมันเหมือนใสใสมันโล่งโล่งออกไปตาก็สว่างแล้วเบาทั้งตัวมือนิ้วเท้านิ้วมือโล่งหมดลองเดินดูสิลองโยกย้ายไปมาดูสิขาเขาค้างไหมก็เงยเห็นดูสิตรงเอวนี่น่าจะมาจากกระเพาะปัสสาวะที่ไปกลั้นปัสสาวะนะแต่อันนี้ก็ไม่ปวดไม่เจ็บแล้วเมื่อกี้นี่หน่วงแล้วก็ปวดตอนนี้ไม่ปวดแต่เหลือตรงเอวตรงข้อต่อเนี่ยนิดนึงตรงข้อต่อนิดนึงตรงนีแสงออกปากหายไปแล้วค่ะสุดฤทธิ์สุดเด่นสมผลไหมอุตส่าห์บินมาจากขอนแก่นยิ่งกว่าสมเหตุสมผล มาถึงก็จำโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้เลย จำได้ไหมต้องถามเสเดี๋ยวมาเขียนเพิ่มก็ได้ก็ต้องเพิ่มโอเคเป็นไม่จำอะไรเลย อยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะแปลว่าสิ่งนั้นเป็นอดีตไปแล้วค่ะเคยเป็นมาแล้วเคยทำมาแล้วเคยคิดมาแล้วเคยนอนเคยอยู่เคยทำอะไรสภาพที่มันเคยไปทั้งหมดอะไรก็ตามช่างหัวมันเถอะช่างมันความรู้สึกที่มันเคยเป็นนู้นกับตอนนี้มีการตัดตอนไหมชัดเจนไหมชัดเจนค่ะตัดตอนทิ้งไปแล้วงั้นก็เอาคะแนนตัวเองมากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จบข่าวเป็นการนี่แหละคือสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจผ่านปากรู้ออกนะไม่ต้องยกไปนับตั้งห้าเลยที่เล่ามาทั้งหมดนะ
ที่ฟังมาทั้งหมดลูกหลานคนไหนที่เขาฟังที่นั่งอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยครับผมว่านะคนที่เขาจับทางได้ก็จะรู้ว่ายายคนเนี้ยเขาจับทางได้นะขี้คุยชิบหายเลยมันเป็นไปได้ยังไงที่ว่ามาทั้งหมดอีกคนนึงเฮ้ยนี่สิของจริงมันทัศนะของคนค่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆชอบไม่ชอบชอบชังเฉยๆนะฮะใครก็ตามที่วางภาวะเฉยได้คนนั้นจะได้ทั้งถูกด่าและถูกชมคนนั้นจะได้จับแม่นๆสรุปแล้วที่ว่าทั้งหมดเขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมมาแยกตรงที่เขาคือเขาเราคือเราแต่มีช่องเส้นว่างกั้นมันบ้างเอาให้อยู่ช่องว่างเส้นบางๆช่องว่างเส้นบางๆกั้นกับใครก็ได้นี่ฮะภาวะที่เป็นเบาตัวที่สุดโยมเองคนเมื่อกี้ไม่มีช่องว่างหรือทันทีจะคุยเคยจะไม่มีแต่ก็รับฟังนะก็พยายามที่จะจับล็อกให้เขาก็ยังมันเป็นนักฟังที่ดีก่อนฟังยังไม่ได้สับจับประเด็นยังไม่ได้แชร์ซะแล้วยุ่งเลยแชร์ที่ว่านี้ไม่ใช่แชร์แล้วแชร์อยากจะให้ผู้สนทนารู้เขาว่าทำไมเห็นไหมฮะรู้ตัวเขาเองนั่นแหละแชร์อยู่แต่ยังผู้สนทนาเนี่ยรู้จักตัวเขาเองทั้งที่ตัวเองไม่ยอมที่จะเข้าใจเขาเวลาเขาพูดไงผมต้องฟังทุกเม็ดด้วยเพราะผมให้ความสำคัญเลยละครับในการสนทนาก็ดักเอาตอนที่เวลาลงให้เลยจะเติมจะตัดที่จะต่อส่วนมากผมจะไม่ตัดใครถ้ามีหยุดลงนั่นแหละครับทีผมจะขอเวลานอกนี่เลยครับไม่สวนผมอยู่จะไม่สวนใครจำไว้แล้วก็คอมเพลนะฮะระหว่างผู้ที่เราคุยด้วยเขาคุยเรื่องอะไรเราตามทันไหมตามทันไหมคอมเพลมาหาเราเข้ากันได้ไหมไปกันได้ไหมสอบวางกันไหมเนี่ยสอบวางกันก็เชื่อมกันหรือว่าชนกันถ้าชนปุ๊บผมจะนิ่งทันทีพอรู้ว่าชนถ้ารู้ว่าเชื่อมปุ๊บไปต่อได้มันจะรู้เองฮะภาวะของการที่เราใช้เวลาพูดคุยจะรู้เองเรื่องนี้ฮะสมควรบอกลูกบอกหลานต่อไปแม้ว่าเด็กเล็กๆเขาจะมาพูดเราต้องฟังเวลาเขาลงจบไปยังลูกลูกว่างั้นแต่ยายว่างี้นะแม่ย่าว่างี้นะต้องไปรูปแบบนั้นออกทางไหนล่ะมีทางออกไหมลูกไม่มีทางออกถ้าเป็นย่านะถ้าเป็นยายนะย่าจะออกทางนี้นี่คือช่องทางออกไม่ใช่เธอต้องไปทางนี้ไม่ได้ถ้าเธอจะไปทางนี้ไม่ได้เลยเป็นการบล็อกศักยภาพของคนเนี่ยการแนะนำที่จะไปออกกับลูกหลานทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราจะได้ลูกหลานที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องของการแชร์และมีความมั่นใจตัวเองเมื่อเราไปบล็อกเขาจะมีทางออกถ้าเราชี้ทางออกไม่ได้ก็หาบุคคลอื่นใดที่พอที่จะให้ทางออกเริ่มต้นป้อนข้อมูลเขาก่อนคนที่เขาวินิจฉัยก็มีแล้วให้ข้อมูลในทางลึกในทางลับก็ว่าได้แปลว่าต้องรู้กันก่อนง่ายจะง่ายยิ่งผมจะยิ่งง่ายเลยมากระซิบไว้ก่อนเลยว่าอยากจะให้ช่วยข้อบกพร่องคนนั้นคนนี้
พฤติกรรมเป็นอย่างนี้ถ้าผมบอกพอเข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้วเท่านั้นนะเข้าล็อกได้ข้อมูลนะเข้าใจหมดแล้วต่อไปสังเกตการเอาผมยังง่ายตรงนี้ในการที่จะคนไหนที่รู้จังหวะนะแล้วจะผ่องถ่ายผ่านภาษาผ่องถ่ายผ่านกับกิริยาผ่องถ่ายโดยสัมผัสตรงมันสวนทางกันทันทีพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้ากับไม่บริสุทธิ์มันจะออกมาสวนทางกันสังเกตให้ดีพอผมปล่อยปุ๊บจะแว้วทันทีตัวนี้มันผ่านมันสวนทางกันโดยผ่านช่องว่างตรงนี้ไอ้ช่องว่างนี่ไอ้แก๊ปตรงนี้มันวัดไม่ได้วัดค่าไม่ได้มันเหมือนกับตกท้องช้างตกลุมอากาศถ้าเครื่องบินว้าวว้ามันเป็นแบบว่ามันว่างออกไปเป็นพลังงานที่ว่างดีดออกเหมือนของเสียออกไปความรู้สึกนะครับแล้วตึงพลังงานบริสุทธิ์เข้ามามันเป็นสุญญากาศไปเลยความรู้สึกค่ะครับถ้าพูดในชั้นบรรยากาศมันก็คือสุญญากาศถูกต้องถ้าพูดในอวกาศโอ้โหจะอารคดานภาวะสภาวะและภาวะสังเกตภาษาคนที่ไม่มีสภาวะนี่จะไม่เห็นไม่ได้สภาวะคุยไม่รู้เรื่องหรอกยิ่งไม่เป็นผู้รับแต่ยุ่งเลยมันต้องคุยผ่านสภาวะที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติได้ถึงสภาวะนั้นมันจะรู้กันแล้วอีกบทคือภาวะมันซ่อนอยู่ในสภาวะแหนมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์เขาจะมีเฟสเขาอยู่เฟสโลคีวิสัยเวลาจะก้าวข้ามตรงนั้นมันเป็นท้องช้างแล้วก็บุกไปปุ๊บเป็นภาวะมันก็ได้แค่ภาษาคำว่าภาวะต้องเข้าใจสภาพภาษาคนสภาวะก็นึกว่ามันกำลังขับเคี่ยวพอเป็นภาวะปุ๊บหลุดเลยหลุดแล้วไม่ขับเคี่ยวแล้วเวลามันปลดเวลามันปล่อยโอ้โหคอยดูเนี่ยนะครับมังสาคอยดูนะอีกใช้อีกได้นานมากด้วยเพราะเท่าที่คุยมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม3ขวบนั่นคือการระลึกชาติได้มาถึงก็ชี้เลยงานนั้นที่เด็กขนาดนี้คนเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่พอเวลาที่บอกว่าถวายกองบทเรียบร้อยแล้วนั่นก็อีกเวอร์ชั่นใหม่เลยแปลว่าได้ทำเรียบร้อยตอนนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วเป็นทางโลกล้วนๆเลยเพราะว่าอายุขนาดนี้จะเป็นยังไงก็ศึกษาเรียนรู้ทางโลกอะไรต่างๆนะเชื่อไว้ก่อนเลยว่าจะเขียนหนังสือเรียนหนังสือได้ดีมากเลยนะจะเขียนดีมากใช่ผ่านรู้นะเพราะว่าคนที่มีสิ่งนี้จะเรียนหนังสือได้ดีมากมีระเบียบการคิดการจำดีมากอยู่ในเขียนดีมากใช่ผ่านรู้นะก็พอใช้ได้พอใช้ได้50เคยตกชั้นไหมเนี่ย50ไม่เคยค่ะ 50% ไม่เคย 50% ยุคสมัยนั้นนะค่ะสมัยนั้นมันยัง 50% อยู่แล้วใช่ป่ะจำไม่ได้ยุคนั้นมันเป็นมศด้วยป่ะมศมศใช่ไหมจ้ะถือศาสนาคริสต์เรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วก็ไม่ได้รู้ธรรมะธรรมโมอะไรจนโตถูกป้อนผ่านคริสต์มาเนาะค่ะแต่มันเป็นโดยอัตโนมัติมันบางทีบางครั้งยังเคยถามเพื่อนว่าตัวเองก็ปฏิบัติกอไก่คอกาแต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมชั้นสูงทำไมเราถึงไปเข้าใจแล้วก็ไปรู้แล้วก็เรื่องถามตัวเองเอ๊ะ
แต่เราไปถามคนอื่นก็คงจะไม่รู้เขาทำอะไรก็เลยไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นใครไม่สงสัยอะไรก็ไม่ได้เคร่งไม่ได้คัดอะไรก็มีอะไรก็แก้ก็ขายไปนั่นก็คือผลพวงมาจากพระชาติแล้วที่บอกแค่3ขวบก็ยังสามารถจำพบชาติที่แล้วได้นั่นคือปัญญามาจากพบชาติที่แล้วใช่เลยชัดๆเลยนั่นแหละเรียกว่าทุนเดิมคำคำชัดนั่นคือใช่เลยล่ะเมื่อไม่กี่วันไปที่เหมือนเขาขายของอยู่ข้างถนนก็เลยไปเห็นสิ่งหนึ่งเอ๊ะทำไมมันสะดุดเข้าไปในจิตลึกๆนะก็เลยไปถามเขาบอกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรที่ปั่นได้สมัยโบราณนะเพราะตอนนั้นที่ร้องไห้กลับบ้านน่ะขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วก็มีเขี้ยนหมัดส่วนตัวเอาคล้องไว้ตรงนั้นแล้วก็บอกไปก่อนเด้อเงี้ยมันเห็นแล้วมันอยากร้องไห้ก็เลยซื้อเข้ามาอันนึงซื้อไปวางตรงไหนก็ไม่ใช่ไปวางตรงไหนจิตก็บอกไม่ใช่แรงด้วยก็ไปไว้ที่ห้องพระก็เอาแจกันดอกไม้ตั้งบนนั้นอ๋อเอาไว้ข้างรูปที่ตัวเองถือบวชตอนนั้นตรงนี้แหละเขาบอกนานเลยนะที่อยู่เขาค่ะเลยเล่าให้น้องฟังบอกชื่อยังไม่รู้เลยไปจี้ถามจะซื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรกวักว่างั้นน้องก็บอกว่ากวักพอว่ากวักมันแบบมันเข้าไปลึกๆคุณลุงใช่สาวใหม่สาวได้มันเกิดเวทนาจิตขึ้นมาก็เลยตั้งสติได้อ๋อมันเป็นสัญญาเดิมคำพูดคำชาติค่ะมีคำว่าเดิมด้วยค่ะก็ผ่านไปก็วันหลังเห็นก็ไม่เป็นอะไรนั่นภาวะที่เรียกจิตตานุปัสสนานะครับไม่ตั้งชื่อไม่รู้ไปถามเขาพอบอกกวักนี่มันแข็งแป๊บเลยค่ะมันเก็ตอินทูมันเหมือนกลืนก้อนลมอะไรใหญ่ๆลงไปในนั้นก็ยืนนิดนึงก็ทิ้งไปละก็คือมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณลุงโอเคว่าช็อตนั้นถือว่าอิ่มแล้วจำนั้นนะค่ะไอ้แค่คำว่ากวักมันอิ่มแล้วมันเหมือนว่าไปเห็นต้นตอแล้วเรายึดแล้วเราก็วางตรงนั้นจะจบเหมือนที่คุณลุงบอกมันจบไปแล้วก็ตั้งแต่มาพบคุณลุงนี่ก็ได้รู้ได้เห็นสภาวะธรรมแปลกๆแล้วมันก็ค่อยเหมือนปลดแอกออกไปทั้งที่ก็ไม่ได้นั่งเป็นคนขยันนั่งขยันอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่คือชอบคือเดินเอาตัวสติมันแล้วเวลาทำอะไรก็ไม่ต้องกำหนดคือมันรู้เองว่าเราทำอะไรก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยจะหลงลืมอะไรก็เป็นแปลกที่มาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปเครียดอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรไม่ยังพูดกับน้องว่าไม่สวดไม่เสกทำไมป้าเป็นอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งเอาหนังสือสวดมนต์มาวันนี้จะตั้งใจสวดมนต์พอเข้าไปในห้องพระก็วางหนังสือสวดมนต์ลงก็กราบจิตรวมลงปุ๊บเลยคุณลุงไม่ต้องเลยก็จบตรงนั้นเลยเพราะมันขึ้นมาว่าที่คุณลุงบอกว่าดูตัวเองดูตัวตนตัวเองจนหมดตัวตนมันขึ้นมาอะไรคุณแล้วมันวิเคราะห์เสร็จจบปุ๊บถอนสมาธิออกมาไม่อะไรกับอะไรเลยกะป๊อกป๊อกออกไปเลยมันอิ่มคุณลุงเริ่มบอกเอ๊ะไม่สวดไม่เสกทำไมเป็นนี้ภาวะนี้เรียกว่าตีแตกตัดตกผมใช้ภาษาตีแตกแล้วใช่แต่ละเนี่ยดีแจกแล้วตัวกูของกูเนี่ยค่ะมันวิเคราะห์เสร็จเลยด้วยปัญญาเนี่ยแยบยลมากแล้วก็โอ้ยมันไม่มีอะไร
จะไปอะไรกับมันตัวตนทั้งหลายแหละมันก็เลยค่อนข้างจะเบาขึ้นเบาขึ้นกราบขอบพระคุณคุณหลวงมากที่ให้มีวันนี้ยินดีด้วยที่ได้ลูกชายกลับคืนมาค่ะจากชีวิตเขาก็มันติดลบไป60 70ค่ะตอนนี้มันบวกขึ้นมา60 70สาธุเพียงแค่สองฝ่ามือจับเมื่อไปอยู่อุดรไอ้โทษฉะนั้นอุดรใช่ค่ะแค่นั้นเองก็ไม่นานนักนะพอจะจำภาพเด็กนั้นได้อยู่หรอกครับค่ะอายุมาสัก40กว่า40จะ50ค่ะก็ยังที่ที่เบื่อๆอยู่นะค่ะยังตัวแข็งอยู่ใช่ฮะก็โอเคเมื่อเวลาเจอแค่2ฝ่ามือนะวันนั้นเปลี่ยนไปนั่นคือเรื่องของเบรนสมองครับก็นี่ก็คือเรื่องของประสาทนี่คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตพูดจังคำนี้ครับพอเวลามันเจอตัวแม่ปรับให้ปุ๊บมันก็จะเคลียร์ไปสิ่งที่มันสับสนเหมือนกับช็อตเซอร์กิตข้างในสมองเราเนี่ยแตกเปลี่ยนปังปี๊ปั๊บปี๊ปั๊บอย่างนั้นเรียนคุณลุงข้อหนึ่งว่ามันเป็นอุบายคือยอมจะมีปัญหาเรื่องฝ่าเท้าคือถ้าตรงนี้เย็นเป็นเหมือนน้ำแข็งแล้วฝ่าเท้าร้อนเนี่ยยอมจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายก็เรียกให้เข้ามานวดให้แต่ในนั้นยมจะแผลเขาตัวเขาจะแดงหน้าเขาจะแดงหมดมีส่วนนะคะก็ได้เลยมันก็เป็นการผ่องถ่ายไปจะเป็นพลังอะไรก็ตามทีอย่าไปอ้างถึงพลังในตัวเรานั่นเด็กอ้างพลังในตัวเราแต่จะไม่พูดอะไรให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนปรุงแต่งเร็วก็บอกเนี่ยแม่ขาแม่หนึ่งข้างบนเย็นเป็นน้ำแข็งข้างล่างร้อนนั่นแหละลูกธาตุมันทำงานไม่ปกติเพราะนั้นเวลาลูกนวดเนี่ยช้าๆเอาพลังงานออกมาจากมือบอกเนี่ยเนี่ยลูกถูกแล้วชมเขาค่ะตะคุณตัวเขาจะแดงหมดเลยก็เคยคุยกับเพื่อนประสาแม่ค่ะสายเลือดก็เลยว่าในนี้ก็น่าจะมีส่วนแต่ยมจะน้อมถึงคุณลุงตลอดน้อมบารมีคุณลุงแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตัวเราก็จะร้อนขึ้นบอกนี่หนุ่มชื่อเล่นเขาชื่อหนุ่มหนุ่มทำสำเร็จแล้วลูกพอนวดเสร็จแล้วสาธุที่ลูกก็ให้พรเขาแม่ขอบคุณนะสาธุสิลูกบังคับเขาด้วยในตัวเขาจะบอกสาธุคือบุญมันสำเร็จแล้วทั้งผู้ให้และผู้รับคุณลุงว่าถูกนะถูกต้องครับก็มีส่วนก็คุยกันกับพ่อบ้านอยู่ว่าวันหนึ่งอย่าลืมแผ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของลูกด้วยเพราะว่าเราจะลืมไม่ได้ถ้าลืมจะมีอาการอะไรคุณลุงก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ไปเท่าที่ก็จะทำได้แล้วเพราะมัน เป็นสมบัติเรา จะไปทิ้งไหนได้ เราทำมาเราสร้างมา จะไปทิ้งไหน ก็ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ไปคุยกันกับพ่อบ้านเข้าใจกันว่า คุณต้องเมตตาเขาจริงๆ ก็ดีค่ะเมื่อก่อนนี่ร้อนที่บ้านเอ็นนี่ก็เย็นก็บอกว่าก็รูปภาพที่วันนั้นที่มางานที่มีวัตถุที่อยู่บนโต๊ะนะฮะก็ให้น้องเขาถ่ายแล้วก็ไปอัดขยายเคลือบพร้อมกับลูกคุณลุงไม่ได้ขออนุญาตไปอัดแบ่งกันคนละบ้านก็ไปใส่ที่โต๊ะทำงานกับไว้ที่หัวนอนตัวเองเด็กก็ปริ๊ดปริ๊ดก็เลยบอกว่าวันที่น้องเขาไปพักที่บ้านเพื่อนเขาถูกพลังงานอะไรไม่รู้บอกภาพคุณลุงมาช่วย6-7ภาพป้าบอกดีแล้วก็รอดปลอดภัยขอให้เราศรัทธานะคุณศรัทธากับเชื่อมาใกล้ๆกันนั่นแหละเก็บไว้ให้ดีขวัญหมา
คอยดูมันจะเต็มมันจะยาวขึ้นมาคอยดูมันจะเต็มสังเกตเองจะงอกขึ้นมาเต็มเป็นเหมือนพระธาตุตราบใดเขามีชีวิตอยู่เขาจะเจ้าตัวเขามีชีวิตอยู่นั่นก็เป็นชีวิตเขาคอนโทรลอยู่ที่บ้านโยมพระธาตุเกศาธาตุจะงอกขึ้นเต็มในที่จัดภาชนะไว้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมาส่องดูก็เป็นแก้วใสๆยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเขาจะเรียงตัวได้อย่างดีเลยก็จะเป็นเรียงตัวในรูปแบบเชื่ออยู่ค่ะเพราะว่าตัวเองชอบตรงนี้อยู่เขาจะเรียงตัวให้เป็นระเบียบสังเกตโอเคเนาะยินดีด้วยครับผมมาแล้วโยมจะได้ไปกินข้าวกินปลาซะไปเข้ารายการนั้นต่ออุ้ยแก้วThank you.
างสะบัดดูสิซ้ายขวาเอาท่าไหมข้อมือฝ่ามือนิ้วมือพิงเต็มร้อยยวกเดียวเล่นๆยู่ข้อมือที่มันจะคลายดูปึ๊บทอดจอมปึ๊บนั่นแน่จับชิดข้อมือคลายจริงไหมกายเจ้าค่ะกายเจ้าค่ะเอาละเรียงเซ็นเตอร์จะเบาจุดจุดอืมอืมดูปอดจะขยายไอ้สิเป็นไงหัวหูไหลเลยหลังเอวหลังลอยงูเจ้าค่ะเบาเจ้าค่ะพิงเต็มร้อยเอาขามาตะไบช้องขาและท้อง
ามั้ยเกตดูมาต่อยที่เขาว่ารุมจะหายปวดแข้งขาเบาใช่ปะตัดตรงใช่ปะไหมตรงหลังจ้ะเวลานอนปวดหลังมากหลังท้อง
ุ่มลึกทอดทอดแป๊บหายใจโล่งนะอย่าลืมปึ๊บเบาหัวยังเหลือเวียนหัวเจ้าค่ะยังมีอยู่เนาะเวียนเราสังเกตจะหายเวียนหัวปึ๊บแล้วมันกำลังปรับหายเวียนหัวแต่มันมึนมึนกำลังปรับใช่ไหมเจ้าค่ะกำลังปรับใช่ถ้ามึนก็เจอหวีกำลังเคลื่อนตัววูบกำลังปรับสภาพวูบใช่ไหมคะกำลังปรับมันอยู่กับที่อยู่กับที่คุมสถานการณ์หรืออยู่ในอารมณ์นี้เจ้าค่ะนึกย้อนไปในอดีตที่มันติดขัดอึดอัดตรงนู้นกับตรงนี้เลยต้นทางปลายทางต้นทางที่มันเคยเป็นนู่นนี่นั่นกับปลายทางขณะนี้มันเป็นจุดตัดกันหรือยังมันกำลังวูบมันจะล้างออกจุดตัดมาล้างออกวูบไปท้องไส้นู่นนี่นะขับแมวขับมาดูซิท้องเบาแต่อันนี้มันสู้มันดังแรงแสงสีม่วงวับวับแต่อันนี้มันสู้มันดังแรงคืนนี้นะฮะจะเริ่มพิจารณาครับค่ะตื่นเช้าอีกรอบนึงมันจะปลดปล่อยคืนนี้พิจารณาเนาะเจ้าค่ะโอเคแล้วแค่นี้ก่อนช่วงนี้ดีแตกกี่เปอร์เซ็นต์เนาะมวลตัวเองดูสิ 85% ลืมใส่
อืม